สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ เราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาประเด็นร้อนในสังคมนะคะยังไม่มีวี่แววจะหยุดเลยก็คงมีเรื่องเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องที่ท่านอดีตนายกทักษิณนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่กลับมาบ้านจกนกระทั่งได้พักโทษกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะยังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อ ป่วยปลอมมั่งละ หรือว่าจะเรื่องอ้อยตายแล้วการละครหรือเปล่าเรียนว่ามันเยอะนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนก็เริ่มจะเบื่อไม่อยากฟังแล้วหรอกคะ่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องฟังค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรียนที่เรียนเชิญมานะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองค่ะเราจะต้องได้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดทุกอย่างครบตามหลักวิชาการค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะท่านรองาศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวัลโลพาสค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เดียนตั้งความหวังสูงมากเลยเดียนฟังโน่นฟังนี่มานะคะหูเดียนแทบจะฉีกไปสองข้างสำข้างแล้วละค่ะฟังอาจารย์เทีนี้ต้องได้คําตอบที่เป็นจริงเดียนตั้งความหวังค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเดียนถามนิดนึงสิคะอาจารย์คะเห็นภาพไหมคะตอนที่ท่านอดีตนายกทักษิณป่วยอะค่ะรู้สึกยังไงคะ คนทั่วไปก็คงจะมีความรู้สึกว่าพอออกมาจากโรงพยาบาลหลังจากที่ครบ180วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เคยทราบเลยว่าป่วยระดับขนาดวิกฤตขนาดไหนโคม่าขนาดไหนแต่พอครบ180วันเป้งออกจากโรงพยาบาลได้เลยอันนี้มันจะโคม่าเหรอคะอ ตั้ง180วันเขาก็รักษาอาจารย์ก็ทําตัวเป็นคนขี้สงสัยอีกแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยไม่คัเนี่ยสงสัยสิคะ,คะว่าถ้าเผื่อว่าทําไมโรงพยาบาลรักษาเนี่ยคุณหมอรักษายังไงคะออกมาแขนหักขาหักซะขนาดนั้น อ,อยู่ชั้น14นี่มันมีอะไรที่จะไปให้เล่นยิมแล้วคอเคอแขนเขินมันจะหักสักขนาดนั้นเลยเหรอคะเดือนก็ไม่รู้ค่ะนั่นก็หมายความว่าอาจาร,รย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เหมือนกับคนจํานวนมากกําลังสงสัยว่าตกลงป่วยจริงหรือป่วยปลอมอาจาร,รย์ก็คิดอย่างนั้นหรอคะออก,ก็ตอนที่ลงมาจากเครื่องบินอ,อันนี้คือวันที่22สิงสิงหา,าออกมาน,นี่ก็จะแบบดูฟิตปังมากเลยใช่ไหมคะออกมาแล้วแขนขาอะไรนี่ไม่มีอุปกรณ์อะไร ช่วยเสริมเลยออกมานี่แบบดูปังมากฟิตมากแล้วก็เข้ามาในกระบวนการก็คือเข้าไปที่เรือนจำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อีกเลยเพราะว่าทันทีคืนนั้นย้ายไปอยู่ชั้น14แล้ว180วันอยู่ที่นั่นเลยพอ180วันที่อยู่ในนั้นเนี่ยคนก็ต้องสงสัยแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าป่วยเนี่ยโรงพยาบาลราชทันเนี่ยรักษาได้ไม่ใช่เหรอคะ แต่อาจารย์คดเดนก็ไม่อยากจะขัดนะคะแล้วเด่นก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมมองเดยนว่าเดนเป็นข้างโน้นเดนเป็นข้างนี้คนอายุตั้ง70แล้วอยู่ๆต้องเข้าไปอยู่ในกรมราชัณฑ์เครียดคิดมากกลางดึกความดันก็ขึ้นช็อกช็อกไปก็ต้องหามไปส่งโรงพยาบาลมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไมิใช่หรอคะไม่เป็นไรค่ะถ้าเผื่อว่าป่วยเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลที่ราชธรรมรักษาไม่ได้ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ย สื่อสารออกมาให้ประชาชนเขาทราบหน่อยดีไหมคะว่าเป็นอะไรอาการอย่างไรวิกฤตอย่างไรแล้วที่บอกว่าความดันมันขึ้นหัวใจมันเต้นไม่ปกติเนี่ยมันมีอาการอย่างไรถ้าเผื่อสื่อสารมาให้ประชาชนรับรู้ตั้งแต่ต้นเนี่ยประชาชนก็จะได้สบายใจว่าอ๋อดีแล้วที่ไปอยู่ชั้น14จะได้รักษาอย่างดีเพื่อที่ออกมาแล้วสุขภาพจะได้ไม่สุด เดียนว่าการที่เดนเป็นคนไข้เดนเข้าโรงพยาบาลเดียนมีสิทธิ์จะบอกว่าปกปิดประวัติการรักษาเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เดยนไม่ต้องบอกว่าเดียนท้องผูกเดียนท้องเสียเดียนเจ็บกระดูกเจ็บหลังเดี่ยนไม่ต้องรีพอร์ตก็ได้ไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องแจ้งใครเลยค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ต้องขัง อันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านักโทษนะคะก็จะต้องรายงานค่ะว่ามีสภาพอาการป่วยขนาดไหนที่ไม่สามารถที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทันได้ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็จะต้องสื่อสารออกมาละค่ะว่าอาการเนี่ยถึงไม่บอกโรคก,ก็ได้ ไม่บอกว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องบอกว่าอาการเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงร่างกายได้ต้องให้น้ำเกลือต้องให้เลือดต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาอาการแบบนี้คนเขาก็จะได้ทราบไงคะว่ามันสามารถที่จะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนอกราชธานได้มันถึงะะจะทำให้คนรู้สึกว่าเหมาะสมกับสถานที่เดียนว่าอาจจะเป็นข้อบกพร่อง สำหรับการรายงานแล้วก็การชี้แจงรายละเอียดแต่อาจารย์ไม่เห็นภาพหรอคะตอนกลับมาบ้าน่ะใส่เฟือกคอคล้องแขนหน้าตาดูแบบละเหี่ยมาก ท่านคงจะเป็นหนักมากเรื่องก็ไม่เข้าใจค่ะยังไม่เชื่ออีกเหรอคะว่าป่วยจริงเรื่องยังสงสัยว่าทําไมหมอไม่รับไปรักษาให้แข็งแรงก่อนค่อยปล่อยออกมาหลายคนก็สงสัยแบบนั้นนะคะว่าทําไมไม่อยู่ต่อเพราะว่าอาการหนักมากแต่ว่าดูจากลักษณะที่ออกมาภาษาภาพยนตร์เขาเรียกว่าพร้อม มีอุปกรณ์เสริมเยอะมากมีบอกคอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เฟือกคอแล้วก็มีเฟือกแขนอะไรต่ออะไรมันก็ดูสมบทบาทดีนะคะหลายคนก็บอกว่าออสการ์ยังไม่ได้ประกาศรางวัลนะคะแต่เราได้ดารานำชายยอดเยี่ยมซะแล้วเพราะว่าออกมาแล้วสมบทบาทแต่ว่าอาการซึ่งซึมนะไม่ได้แปลว่าป่วยวิกฤต แล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเกิดอาการป่วยปปวยวิกฤตอย่างที่คนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจเลยเพราะว่าการที่ใส่ปอกคอตรงเนี้ยนะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ใส่ตรงเนี้ยมันขยับคอไม่ได้เลยนะคอมันจะต้องแข็งแข็งอยู่แบบนี้แต่ก็จะเห็นท่านขยับไปขยับมาอันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูบาทเท่าไหร่นะแล้วไอ้ที่คล้องแขนเนี่ยจะบอกว่าแขนหัก อยู่ชั้น14ทําอะไรเหรอฮะเล่นยิมเหรอฮะทำท่ายากเหรอฮะถึงขนาดแขนขาหักไปมันควรจะมีสายระยงระยางออกมามากกว่านี้ไหมนะสายน้ําเกลือ,อ,อมีท่อออกซิเจนแล้วก็มีการให้เลือดอะไรต่ออะไรมีพยาบาลเดินถือขวดตามอะไรแบบนี้ มันก็จะทําให้คนเขารู้สึกว่ามันโคม่าจริงๆดูน่าเชื่อถือแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่แต,แต่เดี้ยนอยากให้อาจารย์ลองพิจารณาใหม่นะคะเดี้ยนเห็นท่านอายการนะคะผู้ซึ่งอยู่กับกฎหมายจะพูดจ,จาอะไรเขาก็ต้องแบบถูกต้องมีหลักมีฐานใช่ไหมคะยังออกมาเลยว่าท่านอดีตนาย,ยกทักษิณป่วยจริงคุยสื่อสารเสียงแทบจะไม่มีเลยอาจารย์จะยังไม่เชื่อ,ออีกหรอคะแต่เดี้ยนสงสัยแค่นั้นเองอะคะ่ะเรื่องการชี้แจงการป่วย ทำไมไม่ใช่ทางกรมรัฑ์หรือทางหมอแต่กลับเป็นอัยการอาจารย์คดเยีนขอความรู้หน่อยสิคะนั่นสิคะที่ท่าน,นอัยการพูดมาเนี่ยเดนคิดว่าไม่พูดดีกว่ามั้งคะเราวาทำไมอาจารย์นอกว่า,นนาถ้าบอกว่าป่วยวิกฤตแล้วไม่มีเสียงเนี่ยจะถามบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักเนี่ยจัดรายการเป็นประจำเนี่ยเสียงแหบ ไม่มีเสียงนี่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเป่าฮะไม่ค่ะอ๋อแล้วนั่นวิกฤตแล้วเปล่าฮะต้องไปอยู่ชั้น14แล้วนะคะไม่ค่ะแค่จิบน้ำมะนาวก็หายแล้วไหมคะมันแค่เสียงไม่มีเนี่ยมันจะเรียกว่าวิกฤตตรงไหน นะคะหรือว่าแคบคอเนี่ยขยับแล้วใส่ปลอกคอหรือว่าแขนอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มีอาการที่ต้องโคมา่าขยับไม่ได้ไม่สามารถไปไหนได้พอกลับถึงบ้านวันที่18วันที่19ก็มารายงานตัวได้อันนี้มันแปลว่า180วันที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย มันเป็นอาการของคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงในโรงพยาบาลนอกราชธานีหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่คนเขาสงสัยอะค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเด,เดียน,เด,ยนเดียนถามตามตรงเลยแสดงว่าสงสัยกันใช่ไหมคะว่าการพักโทษเนี่ยการพ้นโทษของอดีตนายยกทักษิณเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทาที่มันถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นเหรอคะอันนี้ต้องเขาเรียกว่า พักโทษนะคะยังไม่ได้พ้นโทษพักโทษพักโทษแบบไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเหรอจริงๆก็ถูกต้องนะคะอ่ะก็ถูกต้องไงคะแต่ว่ามันถูกต้องอย่างน่าสงสัยเพราะว่าเพราะว่าทันทีที่ป่วยหนักอย่างอาการที่เรียกว่าสาหัสพอถึงเวลากำหนดพักโทษคือ180วันปั๊บเนี่ยสามารถที่จะออกมาจากโรงพยาบาลได้ทันทีเลยอันนี้มันเหมือนกับพอครบกำหนดแล้วเด้งออกมาเลย มันทเป๊ะเกินไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการพักโทษเนี่ยไม่ใช่การพ้นโทษเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษสำหรับคนที่ได้รับการพักโทษจะต้องมีข้อจำกัดว่าห้ามเดินทางไปไหนตอนไหนต้องมารายงานตัวอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องมีแต่พวกเราอาจจะยังไม่ทราบหมดเท่านั้นเองใช่ไหมคะเลคะแต่อาจารย์เห็นไหมคะว่า ทันทีที่พักโทษยังไม่ครบสามวันเลยมีแขกต่างชาติมาเยี่ยมแล้วอันนี้เดี๋ยวเดียนก็จะคุยแต่ตอนนี้เดียนยังถามต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะแสดงว่าการพักโทษของอดีตนายกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการไปสู่การสมคบคิดอ๋ออันนี้อันนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะสมคบคิดทางกฎหมายและความยุติธรรมเดียนไม่เข้าใจภาษาอาจารย์แนะนำหน่อยสิคะเป็นครูบาอาจารย์สอนเดียนหน่อยคะ่ะคือต้องบอกว่า คุณทักษิณเนี่ยนะคะตอนที่ออกจากประเทศไทยไปเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นการออกไปในลักษณะของการถูกกระทําเป็นผู้ถูกกระทําเรียกว่า2มาตรฐานออก็คือออกไปเนี่ยนะแล้วก็โดนรัฐประหารยึดอํานาจแล้วก็ตั้งองค์กรอิสระอะไรต่ออะไรเนี่ยมาตั้งข้อกล่าวหาสุดท้ายก็ตัดสินจําคุกอันนี้เรียกว่าตอนที่ออกไปเนี่ยทำอะไรก็ผิด เป็น2ม,มาตรฐานถ้าชื่อว่าทักษิณเนี่ยทำอะไรผิดหมดเลยนะถึงขนาดจ,จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับหมายจับทักษิณก็คืออันนี้ก็ห้ามอันนั้นก็ห้ามคือที่ห้ามทั้งหมดเนี่ยคือไม่ให้พวกชิน,นวัตรเนี่ยได้กลับเข้ามาสู่ในกระบวนการทางการเมืองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น2มาตรฐานที่คุณทักษิณถูกกระทำทำอะไรก็ผิดแต่ครั้งที่กลับมาครั้งนี้เนี่ย ก็กลับมาเพราะสองมาตรฐานอีกนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลับมาแล้วก็ไม่ต้องเข้าสู่เรือนจำไม่เคยเห็นใส่ชุดเครื่องแบบนักโทษได้ไปอยู่ในพื้นที่ชั้น14ที่ไม่มีใครได้พบเจอแล้วก็ไม่เคยได้ปฏิบัติอะไรอย่างที่เป็นนักโทษเขาได้รับการปฏิบัติเลยอันนี้ก็เป็นสองมาตรฐานที่เรียกว่ากลับมาแล้วเนี่ยครั้งนี้ทำอะไรก็ถูกนี่แหละค่ะ ที่เขาเรียกว่าทฤษฎีส,สมคบคิดค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ทฤษฎีแล้วกันแต่เดียนว่าพวกเราอาจจะคิดกันไปเองไหมตอนนี้นะคะเดียนทราบว่าเรามีเอาแขกบ้านแขกเมืองท่านสมเด็จทูลเซนมาแล้วอะค่ะมาเยี่ยมท่านอดีตนายกทักษิณก็แสดงว่าท่านยังม,มีความสําคัญใน,ในสายตาของผู้นําในระดับอาเซียนอยู่ใช่ไหมคะเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าอันนี้เขาถึงขนาดว่าออมีการตกลงกันเป็น พี่น้องกันนะเขาเรียกว่าก็อดบราเอร์โอสมเด็จฮุนเซนนี่ยกย่องให้อดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็น ก o ดปลาเดอร์นีเป็นแสดงว่ายัาง,<ม>งยังมีความยิงย่ง,งมีความสัมพันธ์กันอย่างดีเลยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าการที่เป็นนักโทษแล้วถูกพักโทษเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อกับผู้คนใครไปต่างประเทศมาเยี่ยมแล้วต่อไปเนี่ยจะสามารถเดินทางไปเยี่ยมแขกต่างประเทศได้หรือเปล่า มันนี้มันทําได้เหรอคะอาจารย์อันนี้เดี๋ยวไม่ทราบสิคะดเดี๋ยวไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมราชทันมเดี๋ยวจะตอบอาจารย์ได้ยังไงคะมันดูเหมือนจะเออกระเริกไปหน่อยหรือเปล่าคะสัยบยามการาแบบน,นี้ค่ะอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านอุสตสาห์จะมาเยี่ยมถึงประเทศไทยแล้วก็มาเป็นคงเป็นแขกของรัฐบาลด้วยเดือนว่าเราน่าจะมองข้ามเรื่องนี้ไปมิคะอาจารย์เหมือนจะไม่ใช่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะ<า>เป็นแขกข,ของคุณทักษิณโดยเฉพาะเลย<า>เพราะว่าไม่ได้มาเยี่ยมคุณเศรษฐาเลยค่ะาาามาถึงแล้วก็มาที่บ้านจันทร์ส่องล่ามาพบคุณทักษิณเรียบร้อยแล้วก็กลับค่ะอ,อันนี้เดียนก็ต้องติดตามข่าวต่อเพิ่มเติมนะคะอาจารย์คะเดืนถามหน่อยสิคะมันมีภาพที่ชาวบ,บ้านก็ชอบ เมามอยกันก็คือภาพที่ลูกหลานจะออกมาแปะป้ายยินดีต้อนรับคุณปู่คุณตาจะกลับกัดอีกภาพหนึ่งนะคะคือภาพแบบฝ่งมีเฟือกอะไรอย่างเงี้ยยัไม่แน่ใจค่ะภาพสองภาพนี้มันทำไมละคายเคืองจิตใจสังคมไทยบางส่วนคะ มันเป็นความรู้สึกของคนน่ยนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะยอมรับกระบวนการยุติธรรมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เจาะช่องของกระบวนการยุติธรรมให้ตัวเองเนี่ยไม่เคยเข้าสู่เรือนจําไม่เคยเข้าสู่กระบวนการอย่างแท้จริงเลยแล้วพอพอถึงเวลาแล้วเนี่ยได้เวลากําหนดที่จะมีการพักโทษเนี่ยก็สามารถที่จะพักโทษได้ทันที แล้วก็สามารถที่จะแสดงอย่างเออกระเลิกว่ามันกลับบ้านแล้วมีลูกหลานมาต้อนรับแล้วแล้วนักโทษคนอื่นเนี่ยเขาจะสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้มันเรียกว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าฮะมันเรียกว่าเลือกปฏิบัติเฉพาะอภิสิทธิชนหรือเปล่าคนเขาจะคิดกันอย่างนั้นนะคะอาจารย์อาจารย์าารยกําลังจะหมายความว่าไม่แปะป้ายต้อนรับยังจะดูดีกว่าใช่ไหมคะมันก็มันดูเออกระเลิกเกินไปสําหรับการทํา กับคนที่เพิ่งได้รับการพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษแล้วก็ป่วยด้วยแล้วก็ทำให้คนทั่วไปเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอภิสิทธิชนชัดเจนเกินไปหรือเปล่ามันสะเทือนใจคนอื่นนะคะที่เขายังอยู่ในเรือนจำาตะะ่เดียนเดียนก็ไม่รู้นะคะเดียนว่าบางทีมันก็ห้ามความคิดคนไปได้นะคะอาจารย์คะแต่เดียนอยากทราบค่ะแสดงว่าทั้งหมดเนี่ย ตั้งแต่กลับมาเสร็จแล้วก็ป่วยแล้วก็ได้พักโทษมันเหมือนมีการจัดวางเป็นดีลลับไว้มีคนเาพูดคำว่าดีลลับดีลลับเนี่ยมันมีลับแค่ไหนมันหมดหรือยังคะยังมีอะไรอีกไหมคะออกก็ชื่อไปบอกว่าลับไงฮะก็แปลว่าไม่เปิดเผยแต่ก็หลายคนก็แอบไปรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเข้ากับทฤษฎีที่เรียกว่า deep state แปลว่าอะไระ deep, deep state ก็คือรัฐพันลึก อันนี้มันเป็นทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ที่บอกว่าไอ้ที่แสดงกันอยู่เนี่ยนะคะบรรดานักการเมืองใครต่อใครเนี่ยมันมีเบื้องหลังเป็นมือที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นผู้กำหนดทุกอย่างไอ้ที่แสดงก็แสดงไป แต่คนที่กํากับการแสดงเนี่ยไม่มีใครเห็นแล้วก็รู้ไม่มีใครรู้ว่ามือที่มองไม่เห็นนั้นคือใครแล้วก็จัดวางทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่เขาต้องการแล้วมันก็ทําให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพปรากฏการ์แบบนี้เดียนไม่รู้นะคะอาจารย์คาถ้าอย่างนี้ดีลลับเกิดขึ้นและเดินไปตามสเต็ปแบบนี้การกระทําแบบนี้พักเพื่อไถยคุมไม่คะเนี่ย พัดยังม,มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายข้างไปอยู่ฝั่งอนุรักษ์ตั้งแต่ท่านอดีตนายกกลับจนกระทั่งท่านป่วยจนกระทั่งท่านได้พักทอเรียนว่ามันมีคะแนนทั้งลบและบวกปะป,ะปนกันบวกลบคุณหารแล้วคุ้มไหมคะก็ต้องถามว่าใครเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงถ้าเผื่อว่าทุกอย่างเนี่ยทำไปเพื่อที่จะไปบรรลุเป้าหมายของเจ้าของพักไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ต้องเสียไป Any cost ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ไปบรรลุเป้าหมายถามว่าคุ้มหรือเปล่าก็ต้องไปถามว่าเจ้าของพักเขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่าไม่รู้สิคาเดียนในฐานะที่เดียนเป็นประชาชนธรรมดาเดยนก็ทราบว่าท่านอดีตนายกทักษิณก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ วิดีโอคอลมาโน่นมานี่ตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศกับตอนนี้กลับเข้าไปอยู่ในประเทศทั้งสองส่วนอยู่นอกหรือกลับมาในประเทศอาจารย์มีความรู้สึกว่าอันไหนจะเป็นการสร้างสงาาส่าราศีกับอดีตนายกและเป็นการสร้าง power ได้มากกว่ากันคะคือวิเคราะห์บุคลิกภาพของท่านอาดีตนายกเนี่ยนะคะท่านเป็นคนที่ ชอบแสดงออกกล้าแสดงออกแล้วก็<า>มีความมั่นใจในตัวเองดังนั้นท่านไม่เคยอยู่เบื้องหลังฉากหรือที่เราเรียกว่า behind the scene เลยท่านก็จะแบบออกหน้าฉากตลอดอยู่ต่างประเทศก็วิดีโอคอลมาจัดรายการคขับเฮ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยคนเขาก็ได้เห็นได้ดูได้เปิดรับสื่อที่ท่านส่งออกมาเป็นประจำ<า>เพราะฉะนั้นเนี<า>่ยท่านไม่ได้เคยหยุด ที่จะสื่อสารกับประชาชนอยู่แล้วแล้วท่านก็ไม่ได้เคยหยุดที่จะอยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการของพรรคเพื่อไทยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านกลับมาตรงนี้เนี่ยท่านก็คงจะไม่หยุดในการที่จะแสดงออกอยู่แล้วนี่อาจารย์คิดเองอ๋อไม่ไม่ได้คิดเองเพราะด,ดูจากภาพที่สื่อออกมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สังเกตรหรือเปล่าคะ,คะภาพที่คุณนุ้งอิงเนี่ยโพสออกมาในไอเนี่ย มันแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วก็อยู่ในสภาพของคนที่ป่วยก็ไม่ไม่หนักหนาอะไรเดี๋ยวถอดเฟือกอะไรออกเนี่ยก็จะออกมาแสดงบทบาทได้แล้วแล้วก็กับการที่มีผู้นำต่างชาติท่านสมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมภายใน3วันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วละว,ว่าเดี๋ยวคุณทักษิณก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมาแสดงบทบาททีนี้ก็คงจะทำได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่บ้านจันทสองล่าซึ่งเดี๋ยวฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพระอาทิตย์สองล่าเพราะว่ามันจะมีแสนยานุภาพเออกระเริกม,มาก ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดียนจะตั้งใจฟังอาจารย์นะคะส่วนเดียนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเดียนจะดูต่อค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เดียนอยากถามอาจารย์นะคะตอนที่ท่านอาดีตนายกทักษิณยังเลืองอํานาจ <c oughs> ก็จะมีคนข้างซ้ายข้างขวายอมทํางานด้วยนะคะแล้วบางคนก็ดูเหมือนว่าจะพรีชีพช่วยอดีตนายกทักษิณตอนนี้เขาเหมือนว่าก็ถูกหลอกมาทั้งชีวิตและคนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนจากมิตร จะกลายเป็นศัตรูกันไปหมดเดี๋ยนกำลังถามค่ะนี่คืออุปสรรคทางการเมืองและเป็นรอยร้าวไหมคะก็ไม่ทั้งหมดนะคะ,คะที่อาจารย์บอกว่าจะกลายเป็นศัตรูทั้งหมดยังยังมีมิตรอยู่บ้างก็ะจะได้เห็นได้ว่าบางคนเขาก็จะออกมาหไหมคะที่เขาบอกว่าโอ้ท่านอดีตนายกเนี่ยท่านป่วยจริงแขนหักขาหักเอ็นขาดอะไรเนี่ย คืองบางคูดเป็นคนราย่างนะฮะเอ็นขาดด้วยหรอไม่มีมีค่ะเอาหรอค่ะก็เลยก็ก็เขายังไม่ได้ตกลงกันก่อนไงแต่ว่าก็ยังมีมิตรอยู่แต่ถามว่าทําไมคนบางคนถึงกลายไปเป็นศัตรูหรือไม่พอใจกับบทบาทคุณทักษิณก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจํานวนมากที่ต่อสู้ร่วมกับคุณทักษิณแล้วก็ต่อสู้เพื่อคุณทักษิณ แล้วคนเหล่านั้นก็ได้รับชะตากรรมถูกลงโทษได้รับการจองจําอยู่ในเรือนจำนะซึ่งตรงเนี้ยคนจํานวนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในเรือนจํายังรับโทษอยู่นะแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างที่คุณทักษิณได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็มองมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นอภิสิทธิ์ที่คุณทักษิณได้คนเดียว ทำไมถึงจะไม่หันกลับไปมองคนที่เขาเคยร่วมต่อสู้กันมาเสียชีวิตบาดเจ็บเข้าไปอยู่ในเรือนจํามันก็ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยซึ่งตรงนี้ยเดนเองอยากจะเสนอทางออกนะคะว่าถ้าเผื่อว่า,าพรรคเพื่อไทยอยากจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยไม่ถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์เนี่ยก็ควรจะออกพรบนิรโทษกรรม ให้กับบรรดาคนที่คิดต่างทางการเมืองแล้วมีคดีติดตัวอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะคดีอะไรทั้งหมดเนี่ยให้มีการนิรโทษทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่คนก็จะมองว่าอันเนี้ย พักเพื่อไทยไม่ได้สู้เพื่อคุณทักษิณคนเดียวแต่สู้เพื่อคนที่คิดต่างทางการเมืองทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นความยุติธรรมที่ทุกคนได้เสมอหน้าไม่ใช่สองมาตรฐานค่ะขอบคุณอาจารย์สําหรับคําแนะนําแต่เรื่อยังอยากถามอีกหนึ่งข้อค่ะเรื่อถามหน่อยสิคะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาไม่เต็มร้อยในเรื่องของความพึงพอใจที่อดีตนายกได้รับการพักโทษมันจะกลายเป็นชนวนและอาจจะลามปามแบบมีลงถนนลงถนนมาเล่นกลัวไปเองเล่นก็ไม่อยากทําตัวเป็นแบบภาษาชาวบ้านเขาว่าเจ็กตื่นไฟรีบไปอุ้มข้าสารมาเก็บกลัวอดอะไรอย่างเงี้เยเล่นกลัววันแบบนั้นอีกอะค่ะ อ๋อไม่ต้องไปเก็บข้าวส่งข้าวสารอะไรค่ะคิดว่าในยุคนี้เนี่ยควได้สรุปบทเรียนกันแล้วว่าการลงถนนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปม็อบกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานาการณ์อะไรแล้วก็จะกลายเป็นช่องให้เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจขึ้นมาซึ่งอันนั้นก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่เพราะฉะนั้นคนเขาก็เก็บความรู้สึกว่า ถ้าไม่พอใจก็เก็บเอาไว้แล้วก็รอค่ะรอะเวลาว่า<อ>ถ้าเผื่อว่ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็จะไปเลือกอย่างที่เขาอยากเลือกแล้วนั่นก็คือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะค่ะ รอรอค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะเดินพักเบรกค,คู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันคะ่ะมีคนเขาพูดกันนะคะเหมือนทํานายไทยทักษอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอดีตนาย,ยกทักษิณนะ่ะถ้าพักโทษพ้นโทษเมื่อไรแล้วก็ประเทศไทยจะมีนาย,ยกสองคนคะ่ะอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะคู่เดียวนะคะคุณผู้ชมคะ เดนเรียนถามอาจารย์หน่อยสิคะถ้าถึงวันหนึ่งท่านอาดีตนายกของเราพ้นโทษแล้วนะคะท่านจะออกมาเฉิดฉายในแวดวงการเมืองอีกไหมคะอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมคะคิดว่าตอนนี้พักโทษก็ออกมาเฉิดฉายได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ EM กับไรอ e m ก็ไม่ต้องใส่แล้วก็อยากจะไปไหนมาไหนดูเหมือนจะไม่มีข้อห้ามอะไรเลยคิดว่า ด้วยบุคลิกลักษณะของท่านอดีตนายกเนี่ยท่านคงไม่อยู่เฉยๆแล้วท่านก็คงจะกลายเป็นศูนย์รวมของอำนาจทั้งหมดของจักรวาลก็จะแบบส่องแสงมาที่ท่านดเดนเรนถามหน่อยสิคะทำไมคะท่านอดีตนายกทักสินพักโทษและอีกไม่หน่ายก็จะพ้นโทษมันดูเหมือนสั่นสะเทือนวงการเมืองบ้านเราแบบเยอะแยะเหมือนซีนามิอะไรจะขนาดนั้นอาจารย์วิเคราะห์หน่อยสิคะมันเหมือนเป็นการกระชับอำนาจขึ้นมาให้ชัดเจน ว่าศูนย์กลางของอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้ท่านนายกเศรษฐาท่านจะพูดอะไรทำอะไรอาจารย์สังเกตไหมคะว่าบรรดาข้าราชการประจำอะไรเนี่ยเขาดูเขาไม่ค่อยคล้อยตามแล้วเขาเหมือนเขาไม่เอาด้วยเหมือนกับจะไม่มีอำนาจจริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าคุณทักษณิณออกมาแล้วก็ออกมาแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้กลุ่มบังเหียนการเมืองจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ทุกองค์ขาพยพเนี่ยฟังท่าน แล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางอํานาจของทั้งหมดอุ้ยอาจารย์การที่อาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนก็กระซิบกบระซาบกันมาว่าถ้าท่านอาดีตนายกออกมาพักโทษเนี่ยจะมีนายกสองคนมันก็มีวีดีโเป็นความจริงสินะไม่จริงค่ะน่าจะมีสามคนนะคะอุ้ยอาจารย์สองคนนี่จะตกใจจะแย่อาจารย์ไปเอามาจากไหนสามคนกะอ่ะสองคนนี่ก็คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์หมายถึง คุณเศรษฐานายกตัวตำแหน่งหน้าที่ตัวจริงค่ะตัวจริงจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าเอาตัวจริงแล้วก็มีหรือเปล่าแล้วก็คุณทักษิณแล้วก็คุณอุ้งอิงอีกนะคะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นนายกจริงๆเพรพอถึงขนาดบอกกับนักข่าวว่านายกคนไหนมีนายกสองคนพูดต่อหน้านักข่าวแล้วก็หมายถึงคุณอุ้งอิงทีนี้คุณพ่อคุณอุ้งอิงอยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็น3มคนหรือเปล่า แล้วเราก็ลองดูว่าทำไมถึงได้บอกว่าคุณนักสินเนี่ยจะกลับมาเป็นศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยนะเพราะว่าคนในพักเนี่ยเขาฟังใครถ,ถ้าเทียบ3ามคนให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองเรียงลำดับความสำคัญก็ได้ว่าถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนในพักเพื่อไทยเนี่ยคุณอาจารย์ร1 1> ยิ่งศักดิ์จะฟังใครอันดับหนึ่งคุณนักสินอันดับสองคุณุ้งอิงอันดับสามคุณเศรษฐาเนี่ยจะฟังใคริเลียนถามหน่อยสิคะ แสดงว่าอาดีตนายกทักสินพักโทษจะพ้นโทษเที่ยวนี้ก็ต้องสั่นสะเทือนเก้าอี้นายกสิคะเห็นเขาบอกว่าสงการปีนี้จะมีเกมเก้าอี้ดนตรีแย่งเก้าอี้นายกแย่งเว,วมาไม่รู้มันจริงหรือเท็จก็พูดเล่นๆกันหรือเปล่าอาจารย์ได้ยินแบบนี้ไหมคะไม่จริงค,ค่ะไม่ได้สั่นสะเทือนเก้าอี้นายกเพราะว่านายกเก้าอี้นายกเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพตั้งแต่ต้นแล้วอาจารย์ก็ ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะเราก็จะได้เห็นว่าคุณเศรถ่ายเนี่ยพยายามขยันทํางานทุกอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยตลอด6เดือนเนี่ยก็ยังเราก็ยังไม่ได้เห็นผลงานที่ชัดเจนแล้วก็การตอบรับจากบรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีทําให้นโยบายต่างๆที่ผลักดันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลักดันให้เป็นผลงานออกมาได้เลยดิจิทอลวอลเล็ตสำเร็จหรือ,อยัง <Yeah. S 1> พักแก้หนี้นอกระบบสําเร็จหรือ,อยัง แลนด์บริดจ์ทาได้หรือ,อยังยงก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเก้าอี้นายกของคุณเศรษฐาเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพตั้งแต่ต้นแล,นนแล้วเดียนไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้เดียนเห็นว่าบางกลุ่มที่เป็นแกนนําของพรรคเพื่อไทยก็เริ่มออกมาพูดพูดกันประมาณว่าอยากเห็นท่านอดีตนายกทักษิณมาช่วยการเมืองมาเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้อาจารย์ได้ยินบา้างยัง ที่จริงท่านทำมาูโดยตลอดอยู่แล้วใครๆก็รู้นะคะจะบอกว่าท่านทำนยังไงท่านป่๋ยตั้งร้อยกว่าวันอาจารย์จะทำอะไรสมัยท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ยังวิดีโอคอลมาได้เลยนะคะแล้วที่ชั้น14เนี่ยก็อาจจะส่งโทรจิตมาบริหารก็ได้แล้วที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามบอกว่าเอ้หลังสงกรามมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคิดว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังวันที่11พฤษภามากกว่า เพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่า11พฤษภาคมเนี่ยสอวอชุดนี้จะพ้นวาระครบ5ปีแล้วแล้ว,ลวก็หลังจากนี้เนี่ยสอวอก็จะไม่มีอำนาจในการที่จะมาโหวตนายกแล้วจะไม่ทำตัวเป็นมะเร็งได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาโหวตได้แล้วค่ะอ๋อเหรอคะค่ะโอเคต้องดูหลังวันที่11พฤษภาคม ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยนถามหน่อยสิคะถ้าสมมติอดีตยถามอาจารย์นะคะถ้าท่านอาดีตนายกทักษิณท่านมีน้ำใจท่านอยากจะกลับมาช่วยเหลือทุกสุขประชาชนท่านควรไปอยู่กระทรวงไหนคะท่านก็คงไม่ได้ไปอยู่กระทรวงไหนท่านก็คุมทุกกระทรวงเพราะว่าท่านเป็นนายกที่เหนือนายกอยู่แล้วนะคะโดยบทบาทของท่านที่ท่านเป็นอดีตนายกสองสมัย นะท่านกลับมาท่านก็เป็นนายกที่เหนือนายกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ให้คําแนะนําได้ทุกกระทรวงค่ะออตอนเช้านะคะเดนเห็นข่าวว่าบริเวณบ้านจันสองล่าคึกคักมากคนนั้นคนนี้ก็ไปแสดงความยินดีไปเยี่ยมไปเยียนอะไรกันเดนได้ข่าวว่าเป็นแบบนั้นอย่าบอกเดนนะคะอีกหน่อยประชุมคอ,อรมอก็คงไปที่บ้านจันสองลาไหมคะก็อาจจะประชุมที่ทราเนียบแต่ว่ามีสายตรง จันสองล่าเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าไปประชุมที่จันสองล่ามันแลดูมันจะเออกระเริกไปหน่อยมั้งคะเ่ะนะเรียนถามหน่อยสิคะถ้าสมมติว่าถ้าท่านอดีตนายกทักษิณกลับมามีาเวอร์ทางด้านการเมืองแสดงว่าคอรมอโผลรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแล้วก็แต่ละพักร่วมก็ต้องถูกขยับกันหมดสิข้างงานนี้เหมือนเขย่าที่เดยกกล้องแกล้งกันไปหมดเลยมั้ยคะ อาจจะมีการเขย่าที่เรียกว่าเป็นการปรับเล็กเพราะว่าโดยบุคลิกของคุณทักษิธิ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทุก6เดือนก็จะมีการรีชอปโฟลมีการปรับคอรมอปรับไปเรื่อยๆแต่ตําแหน่งใหญ่คือตําแหน่งนายกเนี่ยน่าจะปรับหลัง11พฤษภา ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะเราอยากจะประเมินความสัมพันธ์นะคะระหว่างท่านอดีตนายกทักษิณน,นะคะกับขั้วอํานาจเดิมแล้วก็พักก้าวไก่ค่ะสักครู่เดียวนะคะ ดยัไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ที่เคยพูดกันไว้ว่าดิวต่อรองของคุณทักสิณกับกลุ่มอนาตเก่าตอนนี้คือก้าวไกลมันร้ายต้องจัดการดยัไม่เข้าใจคะ่ะร้ายยังไงคะพักก้าวไกลต้องจัดการยังไงคะ ที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะมีมิชชั่นสําคัญคในการที่จะมาสกัดพักเก้าไกลแล<อ>้ววิธีการสกัดพักเก้าวไกลเนี่ยก็คือทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยกลับมาได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นถามว่าเก้าไกลมันร้ายยังไงก็เพราะว่าเก้าไกลเนี่ยเป็นพักที่เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาชูอุดมการ ที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอันนี้คือความหวังของประเทศแล้วเขาก็จะขึ้นมาแก้ปัญหาปฏิรูปประเทศท่านอาจารย์ยิงศักิ์จำได้ใช่ไหมคะว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือเขาจะมาเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้ทำให้ Deep State หรือว่ารัฐพันลึกเนี่ยเกิดความรู้สึกหวันไหว พวกก้าวไกลที่ม,มัน,มนมการาเปลี่ยนแปลงมากไปใช่เขาก็เลยก็ต้องเอาคุณทักษิณนั่นแหละมาสก,กัดประเดยนถามหน่อยสิคะพรรคก้าวไกลเองก็มาลอกมาแลกพระสุขเข้าพระเสาแทรกจะรอดไปรอดก็ยังไม่รู้เลยขอโทษนะคะยังจะมีแรงมาร้ายอะไรกับใครเขาอีกหรอคะเรื่องการยุบพักใช่ไหมคะที่อาจารย์ยิ่งตาหมายถึงว่าเขาจะรอดไม่รอดก็ยังไม่รู้เลยก็ก็มีโอกาสที่จะไม่รอดสูงค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ทําให้ถ้าเผื่อว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบใช่ไหมคะ ยิ่งทําให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเ <คะ S 2> พราะเหมือนกับว่าพักเก้าไกลเนี่ยถูกกระทำไงคะ<ต>ถ้าเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยประชาชนเขาก็เทียแหละอืมทีนี้เด้ก็ต้องถามหน่อยสิคะทำไมจะต้องเป็นอดีตนาย,ยกทักษิณและพักเพื่อไทยหรอคะถึงจะสกัดกั้นการเจริญเติบโตของเก้าไกลได้อะค่ะมือเหนือกว่าหรอคะก็ดูสิคะว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ย ว่าท่านก็ทํางานมาอย่างขยันขันแข็งใส่ถุงเท้าแดงเดินทางไปทั่วโลกอะไรเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันนโยบายจนกระทั่งทำให้เกิดคะแนนนิยมแบบโข่คนทั่วหน้ายอมรับได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามือไม่ถึงแล้ะค่ะรุ่นนี้ต้องอาศัยมือคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพันธกิจที่คุณทักษิณจะต้องมาจัดการแต่เดยนก็มองพักก้าวไกลแบบคนมองไกลๆนะคะ ตั้งแต่เรื่องของอดีตนายกทักษิณกลับมาป่วยจริงไม่ป่วยจริงหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่เห็นทีมงานพักเก้าไกลออกมาเยีวยเย้วยเป็นกระบอกเสียงคัดค้านหรืออะไรเลยเรื่นเห็นเขาก็สงบเสงี่ยมนะคะเขายังจะดูเป็นศัตรูหรือไล่ากาดแล้วต้องกําจัดเขา ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์ิ่งศักดิ์ไปอยู่ไหนมาคะวันที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษเนี่ยพักเก้าวไกลเขาก็ออกถแถลงการมาชัดเจนเลยคะล่คะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้เลยแต่วิธีการของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเขาก็แสดงความคิดเห็นถแถลงการเพื่อที่จะแสดงให้เห็นจุดยืนว่า<ะ>เขาไม่พอใจกับกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ค่อยยุติธรรมแล้วก็มัน สร้างอภิสิทธิ์ชนให้กับคุณทักษิณขึ้นมาเขาก็ทําแต่ว่า,<ม>าเขาไม่ได้ทาในลักษณะที่ยั่วยุให้คนมาลงถนนมาปลูกมอบอะไรเขาไม่ได้ทําแบบนั้นออกความคิดเห็นอย่างสุภาพตามกฎหมายถูกต้องค่ะ,คะเดี๋ยวเรียนถามนด็ดนึงสิคะถ้าท่านอาดีตนาย,ยกทักษิณกลับมาเที่ยวนี้ท่านจะไปดึงลิ้วล้อของพรรคการเมืองเดิมของท่านพวกบรรดาใหญ่ๆโ,โตในอดีตกลับมารดมกันหมดไหมคะก็คงจะเรียกกลับมาเพื่อที่จะมา ทำงานให้กับออพันธกิจที่ท่านจะต้องทําแต่ว่าคนที่เหลืออยู่ที่จะกลับมาช่วยท่านเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้ว,ลวะนะคะตอนนี้อาจารย์อาจารย์คัทเด้นเรียนถามหน่อยสิคะตลอดเวลาประมาณสัก20ปีได้นะคะที่การเมืองของเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดและทุกสมการของการเมืองนะคะจะมีชื่ออดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นตุว แปลสัเกือบทุกสถานการณ์ทีเดียวเรนเรนถามหน่อยสิคะอดีตนาย,ยกทักษิณยังคงเป็นตัวแปรสําคัญทางการเมืองของประเทศไทยเราต่อไปอีกนานไหมคะก็คงจะมีอยู่ในสมการอยู่อย่างนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะคงจะไปตามอายุไขของท่านเพราะเชื่อว่าท่านคงไม่ได้หย,ยุดบทบาทนะบัดนี้ อย่างที่ใครๆเขาบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะคะว่าบทบาทของท่านจะลดลงตรงไหนแต่กลับจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราคงจะได้เห็นบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในสมการการเมืองไทยแล้วก็ทําให้โมเมนตัมทางการเมืองเนี่ยมันเคลื่อนขยับไปอย่างที่เราน่าจะคาดการได้ในอนาคตนะคะและถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งไม่น่าเชื่อมีสิ่งมหัศจ,จรรย์เกิดขึ้นท่านอดีตนายกทักษิณเกิดประกาศ อำลาการเมืองทั้งครอบครัวไม่คอยยุ่งกับการเมืองเอกจะทำธุรกิจเงียบๆกับครอบครัวอย่างสงบวันนั้นอาจารย์ว่าประเทศไทยจะแย่ไหมคะเราไม่มีคนเก่งไม่มีคนช่วยอะไรทางการเมืองแบบปัจจุบันนะคะวันนั้นก็อาจจะเป็น้าที่ขึ้นทางทิศตะวันตกไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อว่าทางครอบครัวชินวัตรจะวางมือทางการเมือง ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับประเทศไทยประเทศไทยก็ยังเดินต่อไปเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลใดๆทั้งสิน้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนในการที่จะตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเมื่อทางคุณทักษิณเลิกก็จะมีคนอื่นที่ขึ้นมาแล้วประชาชนเขาก็ตัดสินใจว่าควรจะเลือกใครเพราะฉะนั้นประเทศก็จะเดินตามกลไกประชาธิปไตยอย่างสวยงามต่อไปค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะเยนชอบคําพูดอาจารย์ประโยคสุดท้ายค่ะประชาชนเขาก็จะตัดสินใจเลือกคนที่เขาชอบนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ<อ>คุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะติดตามชมนะคะรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ17นาฬิกา10นาทีทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์นันทนาค่ะค่ะยินดีค่ะ <laughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s u b ส c คร b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่นอ้เต็นไปหมดเลย